ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับพี่อู๊ดในเกม Survival Club อีกแล้วนะครับท่านโอเควันนี้ก็มีท่านผู้ชมท่านหนึ่งชื่อว่าน้องออมสินฮะบอกว่าอยากให้พี่อู๊ดทำสิงโตต่อสู้กับฉลามหน่อยอ่ะสิงโตนะคือไลออนฉลามคือชาร์กนะฮะก็คือสิงโตกี่ตัว8ตัวใช่ไหมฮะโอ้โห8ตัวเลยเหรอเอ้า1 2 3 4 5 6 7 8อ้าวสิงโต8ตัวนะครับกับฉลาม4ตัวโอ้โหฉลามถ้าลงมาตอนนี้ก็ตายอย่างเดียวนะขอเติมน้ำก่อนนะฮะโอ้โหน้ำมาแล้วครับสิงโตฉลามฉลามกี่ตัวนะ8 4ตัว1 2 3 4มาแล้วครับโอ้โหดูสิว่าดูสิว่าจะต่อสู้กันได้ไหมอ้าวเริ่มว่ายครูกันโอ้โหดูครับโอ้โหโอ้โหเป็นไงบ้างโอ้โหตอนนี้เป็นไงบ้างครับโอ้สิงโตเสร็จไป4แล้วครับฉลามยังไม่ตายเลยเป็นไงครับเป็นไงบ้างโอ้โหเอาละดูสิเอ้าฉลามก็ตายไป1นี่นะเอ้าดูสิครับเอ้าโอ้โหตอนนี้ฉลามเหลือ3นะสิงโตเหลือเท่าไหร่สิงโตอ้าวสิงโตเสร็จแล้วโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยมันจมน้ำเปล่าเฮ้ยสิงโตมันแพ้น้ำเปล่าวะอ่ะไม่เป็นไรปิดน้ำก่อนก็ได้เอ้าดูสิเป็นไงบ้างปึ๊บเอ้านะตอนนี้อ้าวตอนนี้น้ำมาปลากินมดน้ำลดมดกินปลานะไม่มีน้ำแล้วฉลามจะอยู่ได้ไหมอ้าวดูนะเป็นไงบ้างเฮ้ยมันไม่ค่อยสู้กันเลยอ่ะโอ้โหอย่างนี้ก็เสร็จสิงโตนะครับสรุปแล้วนะการต่อสู้ครั้งนี้ผู้ชนะก็คือสิงโตครับโอ้โหโอเคนะสิงโตชนะนะฉลามโอ้โหฉลามแพ้นะเพราะว่าสิงโตโกงนะเอาน้ำออกหมดเลยฉลามก็เลยแพ้นะสิงโตก็เลยชนะเฮ้ งานนี้สิงโตได้แชมป์ไปนะตอนนี้ครั้งที่แล้วอะไรนะครั้งที่แล้วนกคัสโซลี่นะชนะไปครั้งนี้สิงโตเอาละเดี๋ยวครั้งหน้าอะไรกับอะไรเจอกันเดี๋ยวดูอีกทีนะฮะสำหรับวันนี้ก็คงเอาไว้แค่นี้ก่อนสนุกนะฮะน้องออมสินขอมาก็จัดให้แล้วนะครับท่านผู้ชมโอเคขอมาได้นะครั้งหน้าอยากให้อะไรเจอกับอะไรเดี๋ยวจัดให้สำหรับวันนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนบ๊ายบาย